ผู้หูดีครับเรื่องที่ผมมีพลังเขาเหนียวแม่แล้วสิ่งที่ปูสีซ้อนก็คือการบังคับใส่พลังเขาเหนียวท่องคำตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปห้ามแตะต้องบักเค้นขันมึงแตะต้องบักเค้นนะมึงกับสยูมูบันหน้าทองคำบ่ได้หนูจะไปบ้านหน้าทองคำนะคะพี่ใส่แมสทำไมอะคะหยุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมันไปเลยค่ะคุณพลอยสารวัตรตัวต้องฝึกกายฝึกใจฝึกกระบวนท่าจนสำเร็จตัวจังสิสวบคุ้มสุดนี้ได้ด้วยสำเนียงเจ้ยยันเสียวแปลว่าเพื่อนตายคนบอกเข้าใจใช้ดูถูกกันแข็งแรงอดทนขยันคือมาตรฐานของคนกินข้าวเหนียวเพียงเม็ดเดียวที่ตกทองต่อมสตรองก็ทำงานแม่นแท้ได้ปั้นปั้นปั้นแน่นแน่นแล้วก็ได้จำจำจำปลาแดกตอจะปั้นจะตองก็สิได้เจอซุปเปอร์ปาฏิหาริย์ข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เดียวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่นบ่ลำพินแค้นสุดสะแน่นแล่นผ่านมีคำว่าสู้ในทุกอนุความฝันให้ชอบเหยียดยันต้องทำกำปั้นไปก่อนเดียวผัดแจกมอนแจกมอนโลดเดิมด้วยฤทธิ์ข้าวเหนียวทองคำฝีมือเจ้าของก็พัฒนาไปตั้งหลายแล้วเด้อีลีติอีลีอีพอโดนพวกเข้าคือจะได้กลับบ้านแล้วเนาะบัวเขาขอโทษเด้อเทียดไอ้ปวดต้องมาติดอยู่นี่กับเข้าเช่นอย่าคืดมากพวกเฮาสองคนเป็นมูกันก็ต้องซอยเหลือกันตัวอ่ะกินข้าวกันก่อนจังไดกองทัพก็ต้องเดินได้ด้วยท้องไปมีสมาธิและใส่พลังที่อยู่ในตัวของเจ้าของผมเฮ็ดบ่ได้ถ้าผมบ่มีข้าวเหนียวครับพ่อปู่ข้าวเหนียวมันเป็นแค่สิ่งให้ยึดเหนี่ยวแต่สิ่งสำคัญมันคือใจของเจ้าของถ้ากล้าหาญเข้มแข็งพลังมันก็สิออกมาเองเจ้าของต้องเฮ็ดให้ได้
Kelihatan. เฮ็ดได้ดีหลายตัวพิสูจน์ให้ปู่เห็นแล้วว่าเฮ็ดได้ตัวพร้อมแล้วหลายเข็นเลยตัวเห็นแล้วแม่นบอกว่าในตัวเจ้าของก็มีพลังอยู่แล้วตอนนี้หู้แล้วแม่นบอกว่าสิใส่พลังได้จักใดสุดนี้มันเป็นของโตโดยสมบูรณ์ล่ะเคนบัวเคนเคนมันอยู่ใส่เขาจัดการมันได้แล้วป่ะเขามีบ้านกันทอดหาเคนที่ไหนดีเนี่ยอายมาแต่กรุงเทพบ่จ้าแม่นจ้ะเครื่องบินเพิ่งลงมาเช้านี่นั่งเครื่องบินมาเลยวะแม่นเครื่องบินนี่อายเนี่ยนั่งจนบ่ต้องแหนมเลยว่าฮอดประเทศหยังแล้วไปต่อเลยเดี๋ยวน้องเอาเก้าอี้มานั่งเลยเดี๋ยวอายมีเรื่องให้เราฟังอีกเรื่องนึงเรื่องเด็ดคักรู้จักรถไฟฟ้าป่ะมันเป็นจะเห็นไหมไอ้ดูเลยอ๊ะนี่เฮ้ยมันรถไฟฟ้าโอ้ยรู้จักกันจริงรู้จักคิดถึงว่าบอสดชื่นครับขอบคุณนะอ๋อที่แท้เนี่ยสารวัตรกับหูจักกับบักเค้นนี่เองแมนครับผมกับเค้นน่ะหูจักกันตั้งแต่อยู่กรุงเทพครับตัวหนูเป็นเพื่อนกับเค้นนะคะเพื่อนบ่แม่นหมู่บักเค็มได้ล่ะมีหยังบ่ครับคือว่าดอกคู่เมียผมนะครับคิดว่าสารวัตรน่ะสนิทกับบักเค็มอ๋อคุณเข้มผมกับคุณเข้มพอกันเธอเดียวครับสารวัตรครับนี่คือข่าวปลอดสารจากหน้าผมเองครับผมตั้งใจเอามาฝากสารวัตรแล้วก่อนสารวัตรอยากได้ยังขาดหรือยังนี่บอกผมได้เลยครับผมขอบคุณหลายๆครับแต่ผมคิดว่ามันคือสิบบ่เหมาะสมที่ผมสิรับของจากอ๋อเข้มครับครับเอ้ยผมพี่เข้มก็ได้มันจังเบิ่งสนิทสนมกันเอ้ากับมือนั่นฉันเห็นมันเอาอีหยังให้สารวัตรกับบ่ฮู้ก็จังซี่ครับคุณเข้มน่ะเพิ่นเอาข่าวสารมาให้ผมตอนแรกนะผมก็ว่าสิบ่รับไว้นั่นแหละแต่เพิ่นก็บ่ยอมผมก็เลยจําเป็นต้องรับไว้ครับอ๋อข้าสันก็สบายใจแน่เบิ่งส้มกับนั่นกระเบิดดอกคุณเนี่ยเป็นสีบ่ถือกันกับคุณเข้มเนาะครับโอ้ยเรื่องมันยาวนะครับคันเพิ่นบอกให้ฟังเนี่ยเบิดมือกับบ่เบิดครับเอาเป็นว่าบักนี่มันครบบ่ได้ครับนก2หัวลิ้น2แฉกสารวัตรใหญ่เขาไก่มันเด้อครับเด้อแล้วตอนนี้เคนอยู่ไหนหรอคะทำไมไม่เห็นออกมาสักทีเลยยังไม่ตื่นเครื่องไม่สบายเข้าเมืองไม่สบายยังไม่ตื่นตกลงว่าเ
เข้าเมืองไม่สบายหรือว่ายังไม่ตื่นกันแน่คะเคนมันอันนี้ดีกว่าครับข้าต่อไปดีกว่าไอ้เคนมันตื่นสายเพราะไม่สบายเพราะมันตื่นปุ๊บมันเข้าเมืองไปหาหมอครับงั้นพลอยขอรอเคนที่นี่นะคะไม่ทำไมอะคะหรือว่าที่พูดมาทั้งหมดจะโกหกจริงๆแล้วเคนอยู่ไหนกันแน่คะพักเศร้าเมื่อยก่อนมาบัวบ่เป็นหยังจ้ะเข้าเฝ้ากลับบ้านกันเถาะบ่คิดฮอดอีพ่ออีแม่มาเฮ็ดหยังยังบ่เข็ดอีกติข่าวก่อนกูประมาทมันเกินไปแต่ตอนนี้กูเตรียมตัวมาดีไอ้นี่เฮ้ย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 การเข้มบักคำน้อยมึงบอกกูว่าดีๆว่าบักเขาได้ทำอ่ะใครของเอียงมึงว่ารู้ว่าของนั่นอยู่กับมึงพ่อปูไม่ได้ให้เองมามึงกี่ตัวเฮ้ยฝีมือมันดีขึ้นตั้งหลายไหมสงสัยบักเทาอ่ะวัดหลวงสอนมันไว้ยังไงมันจะสู้กูไม่ได้หรอกตามมันไปผู้ใดเนี่ยไอ้เขาเหนียวทองคำบอกเขาโง่เลยเจ็บหลายบ่บัวบ่เป็นหยังจ้าเข
เฮาทนได้สิเฮ็ดหยังมาขึ้นขี่หลังเฮาบ่ต้องมาขึ้นหลังมาแล้วยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนพวกมึงอ่ะมันบ่ได้เรื่องจักคนเฮ็ดให้กูจัดการมันบ่ได้มึงสิไปไสอาจารย์แม่ไปเลยมันจะแล้วจัดการเลยพวกมึงจำเอาไว้เบิ่งเอาไว้บักได้ขี้ไปจากกูนะจุดจบมันสุดท้ายเป็นแบบนี้อาจารย์อาจารย์ว่าบ่เคนจะมาซอยผีหน่อยตัวนี้อยู่บ่มันมาแน่กูมั่นใจเคนวางเขาลงได้แล้วขอบใจเด้อเคนพลอยเคนรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงนายมากแค่ไหนอ่ะทำไมกลับมาบ้านไม่เห็นบอกกันบ้างเลยข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เตี้ยวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่น